Step by Step SAP Business One สวัสดีค่ะอีมโกชกรวงตา Senior Functional Consultant SAP Business One ค่ะวันนี้นะคะอีมก็จะมาแนะนำเกี่ยวกับวิธีการตรวจสอบข้อมูลเอกสาร Pending Approved ด้วย Approval Status Report ค่ะมีวิธีการทำยังไงไปดูกันเลยค่ะในส่วนของการดูข้อมูลเอกสารนะคะที่เป็นสเตตัส Approval Pending หรือว่าเป็นเอกสารที่เราเนี่ยได้มีการรอ Approve อยู่ปกติแล้วนะคะ Approval หรือว่าผู้ที่ทำการอนุมัติเอกสารนะคะจะได้รับ Message Alert แจ้งเตือนใน SAP Business One เนาะก็คือจะอยู่ที่ในไอคอนนี้นะคะแต่เนี้ยน่ะเราจะเห็นข้อความที่เป็นตัวหนาเข้มเนี้ยอันก็คือข้อความที่เราเนี่ยยังไม่ได้มีการอ่านหรือว่ายังไม่ได้มีการแอคชั่นกลับไปนะคะเขาก็จะมีการบอกว่าเป็น Request for Approved DocumentGeneration ตรงนี้ในส่วนช่องกลางอันนี้ก็จะเป็น Remark ที่ทาง Requester หรือว่าผู้ขออนุมัติเนี่ยได้มีการพิมพ์ Remark เข้ามาเพื่อบอกเราเนาะแต่ว่ามันจะมีวิธีการยังไงบ้างเพื่อให้เราเนี่ยสามารถที่จะตรวจสอบข้อมูลที่เป็นการ Pending Approve ทั้งหมดโดยที่ไม่ต้องมาเปิดใน Message Alert เนี่ยทีละรายการเนี่ยและเราสามารถที่จะตรวจสอบได้ทีเดียวเนี่ยทำยังไงเดี๋ยวเราไปดูกันเลยวิธีการนะคะก็คือให้เราคลิกที่ Admin ค่ะจากนั้นนะคะให้เลือกที่ Approval Process ค่ะเลือกที่ Approval Status Report เมื่อเราเลือก Approval Status Report ขึ้นมาเขาจะมี Selection Criteria ตรงนี้ปรากฏขึ้นค่ะในส่วนของ Selection Criteria นี้นะคะเราสามารถที่จะระบุเป็น Document Status ตรงนี้ได้นะคะว่าเราจะเลือก Status ใดที่เราต้องการดูจากตัวอย่างนี้เราก็จะเอาเฉพาะตัวที่เป็น Pending อยู่แล้วก็ในส่วนล่างอันนี้เราสามารถที่จะ Filter Criteria เพิ่มเติมเข้าไปได้ว่า Document ประเภทไหนหรือเอกสารอันไหนที่เราต้องการตรวจสอบจากตัวอย่างนี้จะขอเป็นเอกสาร Sales Quotation ที่เป็น Status Pending จากนั้นอิมจะกดโอเคไปเลยเมื่อโอเคไปแล้วค่ะระบบก็จะทำการแสดงหน้าต่างที่เป็น Approval Status Report ตรงนี้ขึ้นมาในส่วนของ Approval Status Report เนี่ยเขาจะมีการดึงข้อมูลเอกสารของ Sales Quotation ทั้งหมดที่ Status Pending เนี่ยออกมาให้เราดูทั้งหมดเลยจากตัวอย่างเนี่ยก็คือจะมี1รายการนะคะที่เป็น Pending อยู่เนาะทีนี้วิธีการตรวจสอบค่ะเราสามารถที่จะคลิกดรอปดาวน์แล้วก็เลือกที่เอกสาร Sales Quotation ใบนี้ขึ้นมาได้และเราก็จะเห็นในส่วนของตัวที่เป็น Document Draft Number อันนี้สามารถที่จะกดคลิกเข้าไปดูดีเทลรายละเอียดของเอกสาร Sales Quotation ที่ได้ทำการเปิดมาได้อย่างนี้เช่นเดียวกันหรือว่าถ้าหากว่าท่านเนี่ยเป็นในส่วนของ Approval เราต้องทำการApprove เอกสารใบนี้สามารถที่จะมากด Answer ตรงนี้เป็น Status Approveแบบนี้ได้แล้วก็สามารถที่จะพิมพ์รีมาร์กตอบกลับว่าApprove Complete อะไรอย่างนี้แล้วก็กดอัปเดตกลับไปได้เช่นกันถ้าเราทำการApprove ตรงนี้เนาะอัปเดตเข้าไปแล้วอะค่ะเอกสารใบเนี้ยมันก็จะกลายเป็น Document Generation ที่ Document ตรงเนี้ยได้ Generate Approve เรียบร้อยแล้วนะคะอันนี้ก็จะเป็น Message Alert ที่เตือนกลับมาบอกทาง Approval แล้วก็ Requester Requester เนี่ยก็จะได้รับข้อความบอกว่าเอกสารที่เขาทำการเปิด Sales Quotation มาค่ะได้ทำการ Approve เรียบร้อยแล้วในส่วนของ Document Draft Report ที่เป็น Pending Approval ตรงนี้นะคะที่เราเลือกเฉพาะ Status ที่เป็น Pending อะค่ะเราจะไม่เจอ Document Type อยู่ในหน้า Report นี้แล้วอันนี้ก็เป็นวิธีการดูเอกสารที่เป็น Pending Approve แบบง่ายใน SAP B1 ค่ะถ้าต้องการปรึกษาการใช้งาน SAP B1 ให้เต็มประสิทธิภาพนะคะสามารถติดต่อผ่านลิงก์ใต้แคปชั่นหรือช่องทางอื่นของทางไซเจนได้เลยค่ะคราวหน้าอยากให้อิมแนะนำฟังก์ชันการใช้งานไหนใน SAP B1 อย่าลืมคอมเมนต์และกดติดตามเพื่อจะได้ไม่พลาดคอนเทนต์ดีๆในอนาคตนะคะแล้วเจอกันใหม่ค่ะสวัสดีค่ะ